ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่าเป็นเศร้าครับผมนี่ก็หลังจากตื่นนอนเช้าว่าตื่น8โมงพี่น้องไอ้ตื่น9โมงเลยเอายังครับตื่นสายมาขึ้นคอยนอนเด็กอันนี้ก็อยู่ไอ้นี่แหละแยกประแสประแสนี่ครับอยู่ที่อำเภอแกงนี่ครับก็ไปเรื่อยๆครับผมตื่น9โมงล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยครับผมไปผมขับจอดที่ปั๊มซื้อข้าวเรียบร้อยครับผมซื้อข้าวซื้อลูกชิ้นแล้วก็หมูปิ้งครับก็คือซื้อทีเดียวครับกินยันเย็นก็นี่ก็ข้าวอันนี้ก็ลูกชิ้นแล้วก็หมูปิ้งครับแล้วก็ข้าวเหนียว4ห่อข้าวนี้จะกินตอนเช้าครับก็จะจอดซื้อทีเดียวครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดน้องอันตรายเวลากินข้าวหรืออะไรนี่มันก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าเราก็กลัวเขาก็กลัวครับก็ผมจะซื้อทีเดียวจบครับผมก็ประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ปั๊มเอสโซแล้วก่อนที่จะถึงอะไรจำไม่ได้มันชื่ออะไรหลังจากซื้อเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับฝนก็ตกครับตกตลอดทางเลยตื่นมา9โมงน่าจะถึง11โมงพอดีครับที่ขึ้นของครับผมเดินทางต่อฝนตกอีก18กิโลถึงเขาสมิงขับช้าน้ำมันก็ประหยัดครับผมก็ตอนนี้ขี่มา800กิโลแล้วครับน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังครับน้ำมันเหลือครึ่งถังครับผมประหยัดจริงๆครับตัวนี้210แรงม้าครับไงออมได้ไหมออมอร่อยไหมได้ไหมโอ้เมื่อคืนนี้กินนี่แบบต้องนอนอ่ะตีสองอ่ะเออแม่งต้องกัดฟันขับรถเทพเจ้านี่เดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงมาจะเล่นด้วยเนี่ยนี่ครับเงาะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับเงาะสดๆอ่ะทำไมมันลูกเล็กจังเนี่ยเงาะคัดจะกินอร่อยนะครับลูกเล็กงอคัดนะครับเจ้าของบ้านชวนเล่นพวกเด้งแล้วครับแรงไหมเนี่ยอมเนี่ยครับขับสี่นะรถดำนี่มังคุดครับเดี๋ยวรอขึ้นเจอกันครับคืนนี้ด่วนนี่ครับเท่าไหร่เฮ้ยตาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอขึ้นครับคืนนี้เจอกันครับวันนี้ก็รอเงาะมาก่อนครับนี่ครับบรรยากาศก็รอครับผมน่าจะนู่นแหละ4โมง5โมงเย็นนะครับได้ออกโอเคผมเจอกันใหม่ครับฝากเดินดูรอบก่อนเชือกจะโดดรอเลยนะบรรยากาศก็นี่ก็เป็นต้นงอกครับผมเนี่ย